สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมนุ่นของเราจะพามาชมอาหารเลือกซื้ออาหารกันที่ข้างตลาดอิมพีเรียนกันนะคะมีเป็นร้อยๆอย่างเลยนะคะเรามาชมกันเลยค่ะแม่ลิ้นจ่านะนะอาหารตาเลยค่ะลูกค้าสั่งได้เลยจ้ะแม่เนื้อก็มีนะจ๊ะลูกค้าสั่งได้เลยน่ารักจังเลยค่ะพะแนงเนื้อขายถุงเท่าไหร่คะพี่60บาทจ้ะพี่พะแนงเนื้อ60บาทนะคะมีแกงฟักมีผัดสตออาหารใต้ได้แจกลูกค้าสั่งเลยน้องอะไรจ๊ะอันนี้แกซี่โครงหมูคั่วขาค่ะมีไก่ฟักค่ะกับข้าวมีเป็น 20-30 อย่างเลยนะคะอยู่ข้างอิมพีเรียนเวิร์ค่ะตลาดจะเริ่มเปิดประมาณบ่าย 3 โมงนะคะกับข้าวมีเยอะแยะให้เลือกมากมายเลยค่ะอันนี้กับอะไรคะกับเล้งนะคะเล้ง50บาทค่ะต้มเล้งต้มซุปเปอร์ค่ะอาหารใต้เลยค่ะลูกค้าสั่งจ้ารอแป๊บนึงนะต้มเล้งนะคะพริกสดมะนาวสดจ้าอันนี้เป็นต้มซุปเปอร์นะคะซุปเปอร์กับเล้งซุปเปอร์กับเล้งค่ะพริกสดมะนาวสดนะคะน้องสองอย่างจ้ะ100บาทค่ะค่ะใต้หันใต้เลยจ้าสั่งเลยร้านต่อมานะคะก็จะเป็นยำปลาหมึกยำเล็บมือนางนะคะตามด้วยตับหวานค่ะน้ำตกหมูลาบหมูนะคะอันนี้ยำหัวหมูยำหอยแครงนะคะทุกอย่างขาย40 50ค่ะถ้าอาหารทะเลก็50นะคะถ้าเป็นลาบหมูก็40ค่ะตลาดข้างอิมพีเรียมของเรานะคะมาอีกร้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นอาหารทางใต้ค่ะก็จะมีต้มจับข่ายนะคะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานหน่อไม้สดนะคะอันนี้ต้มข่าไก่ค่ะดูมุมกว้างนะคะกับข้าวก็จะเยอะแยะเลยค่ะอย่ามีข้าวหมาเลยเท่าที่วันนี้ผัดหมูสตอนะคะอันนี้เป็นแกงปลาดุกค่ะอันนี้ไตปลานะคะอันนี้หล่นปูค่ะหล่นปูก็จะน่าทานแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแกงส้มค่ะล้นปูอันนี้จะเป็นล้นปูผัดหมูอันนี้หมูป่าใช่ไหมคะหมูป่าค่ะอันนี้หมูป่านะคะเล่นหมดเลยค่ะมุมกว้างก็จะประมาณนี้นะคะฝั่งถ้าเบียดจนน้ำแกงอันนี้เป็นไตปลานะคะ
ไข่ปลาเป็นแกงไข่ปลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดพริกผัดขิงนะคะอันนี้เป็นไข่ปลาแห้งค่ะอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะถ้ามองมุมกว้างก็จะประมาณนี้นะคะมีให้เลือกหลายอย่างมากมายนะคะขายช่วงเย็นค่ะเริ่มที่บ่ายสามโมงมานะคะต่อมาก็จะเป็นข้าวคุกกะปินะคะก็จะมีกุนเชียงมีไข่เส้นนะคะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวหั่นฝอยมีมะม่วงสับค่ะแล้วพระเอกของเรานะคะก็จะเป็นหมูหวานอันนี้คือเป็นเครื่องเคียงนะคะก็จะมีพริกทอดมีกุ้งมีพริกสดหัวหอมหั่นแบบสุกๆเลยนะคะมุมกว้างๆก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือข้าวนะคะแล้วเราไปดูร้านอื่นต่อไปเลยค่ะร้านต่อมาก็จะเป็นเฉาก๊วยนมสดนะคะอันนี้เป็นลอดช่องนมสดค่ะอันนี้ก็ลอดช่องนมสดเหมือนกันนะคะแต่สีชมพู